เฮ้ยเดี๋ยวไปไหนนี่ยุคไหนแล้วโอ้ยุคช้อปปิ้งออนไลน์ง่ายๆเลยเข้าไปในเพจซาเนลุสมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกเพียงแค่กดอินบ็อกซ์สั่งกับแอดมินสบายค่ะสินค้าเนี่ยส่งถึงหน้าบ้านเลยสั่งง่ายจริงมาเร็วมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอมมี่ตูกับมิดเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์แล้วค่ะวันสุดท้ายของอาทิตย์เดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเพื่อนๆก็ได้หยุดแล้วแต่เรา2คนยังไม่มีวันหยุดนะคะเพราะว่ามีคอนเทนต์ดีๆเนี่ยมาเสิร์ฟให้กับเพื่อนๆทุกวันเลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ขอกำลังใจหน่อยค่ะไม่หยุดเลยสักวันขอไลค์ด้วยค่ะถ้าหากใครยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะมุ่งหน้าสู่แสนซับไปด้วยกันเพื่อนๆสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่กดปุ่มจอยข้างๆปุ่ม Subscribe ร่วมเป็นทีมเมมเบอร์พวกเราเนี่ยมีของรางวัลแจกนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณค่ะทุกๆวันที่23ของเดือนด้วยค่ะขอเริ่มที่รายละเอียดในการต่อสัญญาของเจมส์ฮาร์เดนกับฟิลาเดลเฟีย 76ers ออกไปอย่างเป็นทางการนะครับมูลค่าสัญญาก็คือ2ปี 68.6 ล้านเหรียญทางบ้านเขาจะเรียกสัญญาลักษณะแบบนี้ว่า 1+1 โดยในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับตัวของเจมส์ฮาร์เดนจะรับ33ล้านเหรียญนะครับถือว่าน้อยกว่าที่เขาควรจะได้รับเกือบ15ล้านเหรียญเลยนะครับและในปีถัดไปนะครับมีสิทธิ์รับสัญญา 35.6 ล้านเหรียญหรือว่าตัวของเขามีสิทธิ์ที่จะเจรจากับทีมอีกครั้งนึงนะครับในฐานะฟรีเอเจนต์ในตอนนั้นเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงและการยอมรับเงินที่น้อยลงแบบนี้ของเจมส์ฮาร์เดนนะครับทำให้ทางทีมซิกเซอร์สเองเนี่ยมีโอกาสที่จะเสริมทัพเข้ามาพวกเขาเอาตัว PJ Tucker นะครับเอาตัวดันเวลเฮาส์2คนนี้เนี่ยก็เคยร่วมงานกับเจมส์ฮาร์เดนมาก่อนนะครับสมัยที่อยู่กับฮิวสันร็อกเกตส์เขารู้จักกับประธานของทีมอย่างดาริลมอรีเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันครับและทางทีมซิกเซอร์สก็มีการเทรดเอาดีแอนโทนีเมลตันนะครับเข้ามาเสริมทีมอีกเรียกว่าการทำแบบนี้เนี่ยยิ่งทำให้ซิกเซอร์มีความแข็งแกร่งมากขึ้นตัวของเจมส์ฮาร์เดนนะครับในเดือนหน้าเนี่ยเขาจะมีอายุ33ปีเขาติดออลสตาร์ระดับ10ครั้งนะครับติดออลเอ็นบีเอทีมแรกอีก6ครั้งนี่คือความสุดยอดเลยเกินแต่สิ่งทั้งหมดทั้งปวงนะครับที่เจมส์ฮาร์เดนทำในครั้งนี้เนี่ยหมดจะเป็นการยอมรับเงินที่น้อยกว่าทำให้ทั้งทีมซิกเซอร์มีโอกาสเสริมผู้เล่นเข้ามาตัวของเขาบอกเลยนะครับว่าสิ่งแรกที่เขาโฟกัสมากที่สุดในช่วงปิดฤดูกาลนี้นั่นคือสภาพร่างกายเขาจะทำทุกทางครับให้สภาพร่างกายของเขาเนี่ยกลับมาสมบูรณ์ให้มากที่สุดแล้วก็ตะลุยเพื่อการคว้าแชมป์ให้จงได้เพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการณเวลานี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับนั่นคือการคว้าแหวนแชมป์ให้จงได้เนี่ยแหละครับนี่คือสิ่งที่ทั้งเจมส์ฮาร์เดนเขาต้องการแล้วเพื่อนๆลองดูนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยตัวของเจมส์ฮาร์เดนสามารถเรียกฟอร์มคืนมาสัก 80% นะครับในสมัยที่เขาคว้า MVP ที่อยู่กับฮิวสันร็อกเกตส์ฟิลาเดลเฟีย 76ers จะกลายเป็นทีมที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับและอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากที่สุดผลงานในฤดูกาลปกติของเจมส์ฮาร์เดนจะดีขึ้นแค่ไหนจะเป็นยังไงไม่เป็นไรครับแต่พอเข้าสู่เพลย์ออฟเนี่ยตัวของเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยจะต้องมีผลงานที่ดีให้จงได้เพราะว่าตัวของเขาเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีลูกบาสอยู่กับมือเป็นคนคอยสร้างแผนต่างๆนะครับให้กับทางทีมซิกเซอร์สเป็นคนส่งให้กับโจเอลเอ็มบีดเป็นคนส่งให้กับไทริสแม็กซี่และอีกหลายต่อหลายคนในทีมเลยนะครับถ้าเกิดเข้าเพลย์ออฟไปปุ๊บเนี่ยตัวของเจมส์ฮาร์เดนเป็นแบบในฤดูกาลที่ผ่านมานี่คือแย่เลยนะครับเพราะว่าผลงานของเขามีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มเพียง 18.6 แต้มต่อเกมเท่านั้นเองตัวของเจมส์ฮาร์เดนควรจะอยู่ที่20กว่าๆครับ23 25แต้มต่อเกมถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยพร้อมลุยกับทุกทีมแน่นอนเลยครับฝั่งตะวันออกในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยก็สนุกมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมอย่าง Milwaukee Bucks Boston Celtics Miami Heat รวมถึง Chicago Bullsและอีกเพียบเลยเรียกว่ายังคงโหดร้ายอย่างต่อเนื่องไม่ต่างกับทางฝั่งตะวันตกเลยล่ะครับเราไปตามอาการบาดเจ็บของลูกพี่ดราฟอันดับ7พอลันเทรลเบเซอร์ชันดอนชาร์มนะคะที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นข้อไหล่ซ้ายฉีกค่ะในการแข่งขันซัมเมอร์ลีกที่ผ่านมาก็ถือว่าโชคดีที่ไม่รุนแรงมากนะคะทางทีมเนี่ยประกาศว่ายังไม่ถึงขั้นต้องใช้การผ่าตัดรักษาเป็นการทำทรีทเมนต์ฟื้นฟูไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็คาดว่าน่าจะกลับมาได้ก่อนที่เทรนนิ่งแคมป์จะเปิดซึ่งในปีนี้ก็ยังไม่แน่ใจเลยนะคะว่าจะเปิดในวันไหนแต่โดยปกติแล้วค่ะจะเป็นอาทิตย์ที่3ของเดือนกันยายนทางทีมพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์สเนี่ยสามารถใช้แชนดอนชาร์มการเสิร์ฟให้กับเจมี่ลิลเลอร์แล้วก็แอนโทนีไซมอนในส่วนของแบ็คคอร์ดได้อย่างแน่นอนก็ขอให้กลับมาลุยฤดูกาลที่จะถึงนี้ได้อย่างเต็มที่นะคะไปต่อกันที่ข่าวของโกลเด้นสเตทวอริเออร์กันสักหน่อยนะครับเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆต้องเห็นข่าวนะครับที่โจเลคอบเจ้าของทีมโกลเด้นสเตทวอริเออร์เนี่ยแหละโดนทั้งลีกสั่งปรับนะครับ500,000เหรียญหรือกว่า18ล้านบาทเลยนะครับเรียกว่าเป็นการปรับที่มหาศาลมากๆเลยเนื่องจากตัวของโจเลคอบเนี่ยเขาไปออกรายการพอดแคสต์นะครับที่มีอังเดรอิกูดาล่าเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของรายการเขาก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อในการตกลงผลประโยชน์ร่วมกันนะครับของทั้งลีกนี่คือสิ่งที่ทั้ง NBA เนี่ยเขาห้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทีมหรือฝ่ายไหนก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องห้ามเอาหัวข้อที่ทำเกี่ยวกับการประชุมเหล่านี้เนี่ยมาพูดในที่สาธารณะนะครับซึ่งตัวของโจเลคอบเองเนี่ยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของภาษีฟุ่มเฟือยเนี่ยแหละครับเขาอยากจะให้ทั้งลีกเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเรื่องภาษีฟุ่มเฟือยที่เป็นอยู่ณเวลานี้เนี่ยนะครับเขารู้สึกว่าไม่ค่อยแฟร์โดยเฉพาะกับท
ีมที่สร้างทีมมาจากการดราฟต์มาจากการพัฒนาทีมของพวกเขาเองเนี่ยแหละครับยกตัวอย่างอย่าง Golden State Warrior ทีมของเขาเนี่ยแหละครับผู้เล่นตัวหลักๆในทีมเนี่ยมาจากการดราฟต์ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง Stephen Curry Klay Thompson Draymond Green James Wiseman Jonathan Kuminga Moses Moody รวมไปถึง Jordan Poole ด้วยเหล่านี้นี่คือมาจากการดราฟต์ทั้งสิ้นและผู้เล่นที่ไม่ผ่านการดราฟต์ต่างๆเนี่ยนะครับทาง Golden State Warrior เนี่ยเขาก็พัฒนาทีมขึ้นมารวมไปถึงการเอาผู้เล่นเข้ามาร่วมทีมในสัญญาขั้นต่ำหรือว่าใครก็แล้วแต่จับทุกคนมารวมกันนะครับแล้วก็ทำให้เคมีทุกอย่างเนี่ยลงตัวเหล่านี้เนี่ยคือการสร้างทีมที่ตัวของโจเลคอบเขารู้สึกว่าทางลีกน่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับสำหรับนักกีฬาที่มาจากการดราฟต์สมมุติว่าให้สัญญามหาศาลเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎตรงนี้เกี่ยวกับภาษีฟุ่มเฟือยไม่เอาไปคิดรวมหมดเลยเพราะว่าเพื่อนๆลองดูนะครับแม้ว่าทีมของพวกเขาเนี่ยจะมีแหวนแชมป์นะครับวงที่4ในรอบ8ปีก็ตามแต่การที่เขาต้องจ่ายมหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่โหหนักหน่วงมากๆเลยอย่างในการคว้าแชมป์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับค่าเหนื่อยของนักกีฬาเนี่ยรวมๆแล้วก็กว่า180ล้านเหรียญในขณะที่ต้องจ่ายภาษีฟุ่มเฟือยอีก170ล้านเหรียญเรียกว่ารวมแล้วเนี่ยนะครับก็กว่า350ล้านเหรียญเลยนี่ถือว่าเป็นมูลค่าที่มากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ถึงบอกเพื่อนๆนะครับว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยอาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายที่ Golden State Warrior อยู่กันครบๆแบบนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าโอ้โหจ่ายมหาโหดมากๆเลยนะครับถ้าเกิดจบฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยดีไม่ดีทะลุ400ล้านเหรียญขึ้นไปแล้วย้อนกลับไปในช่วงปี2010เนี่ยถ้าเกิดทุกคนยังคงจำกันได้ตัวของโจเรคอบเนี่ยนะครับเขาซื้อ Golden State Warrior ด้วยมูลค่า450ล้านเหรียญนะครับถ้าเกิดต้องมาจ่ายค่าเหนื่อยรวมภาษีฟุ่มเฟือยทะลุ400ล้านเหรียญขึ้นไปเนี่ยเกือบจะเท่ากับมูลค่าที่ตัวของเขาเนี่ยเคยซื้อทีมเข้ามาเลยโจเรคอบบอกเลยนะครับว่าไม่สามารถที่จะโกหกแฟนๆได้นี่คือมูลค่าที่เขาไม่พร้อมที่จะจ่ายแล้วล่ะครับทะลุ400ล้านเหรียญแบบนั้นแต่พอฟังทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับการทำงานของเจ้าของทีมคนนี้จริงๆนะครับหมดจะเป็นการหาหัวหน้าโค้ชไม่ว่าการจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ทีมเนี่ยประสบความสำเร็จมากที่สุดจากมูลค่า450ล้านเหรียญที่เขาเคยซื้อมาในปี2010นะครับผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ย12ปีเท่านั้นเองนะครับมูลค่าทีมของ Golden State Warrior เนี่ยขึ้นมาอยู่เป็นอันดับ2ของลีกแล้วนะครับเป็นรองแค่ New York Knicks New York Knicks เนี่ยมูลค่าทีมคือ 5,800 ล้านเหรียญ นะครับในขณะที่ Golden State Warrior ตอนนี้เนี่ย 5,600 ล้านเหรียญเข้ามาแล้วแซงหน้า LA Lakers ที่ 5,500 ล้านเหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหล่านี้นี่คือมูลค่าของความสำเร็จถ้าเกิดสมมติวันนี้เนี่ยนะครับตัวของโจเลคอบเขาประกาศขายทีมมูลค่าในการซื้อขายเนี่ยยังไงก็ทะลุ 6,000 ล้านเหรียญแน่นอนแต่อย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับกฎก็คือกฎตัวของโจเลคอบจะเป็นเจ้าของทีมที่ดียังไงก็แล้วแต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาข่าวในวงในแบบนี้ที่มีการพูดคุยในการบริหารของลีกเนี่ยนะครับออกมาพูดในที่สาธารณะคนที่จะพูดได้มีอยู่คนเดียวเท่านั้นเองนะครับนั่นคืออดัมซิลเวอร์คอมมิชชันเนอร์ของ NBA เนี่ยนะครับในส่วนของเงินค่าปรับนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับในครั้งนี้หรือว่าจะเป็นการปรับไหนๆที่เกิดขึ้นก็แล้วแต่ทั้งลีกจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนนึงเนี่ยนะครับเอาไปเข้าสมาพันธ์ผู้เล่นก็จะเอาไปใช้ในกิจการต่างๆนะครับช่วยเหลือครอบครัวของอดีตผู้เล่นนะครับปัจจุบันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่และอีกส่วนนึงเนี่ยนะครับทั้งลีกก็จะเก็บเอาไว้แล้วก็เอาไปใช้ในกิจการช่วยเหลือสังคมต่อไปนะครับเหล่านี้เนี่ยคือบทบาทจากเงินในการปรับนี่แหละครับเราไปตามกระแสข่าวของ LA Lakers กันซะหน่อยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าทางทีมบริหารของ Lakers เนี่ยได้ยินแอดมินเอทำมโนการเทรดของ Russell Westbrook หรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดนะคะมีกระแสข่าวมาค่ะว่าทาง LA Lakers จะกลับไปคุยถึงความเป็นไปได้ในการเทรดเอาตัว Buddy Hield มาร่วมทีมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าการพูดคุยครั้งนี้เนี่ยชัดเจนแค่ไหนแต่ถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงๆค่ะ Russell Westbrook เนี่ยจะต้องรวมอยู่ในแพ็คเกจการเทรดอย่างแน่นอนเป็นอย่างที่แอดมินเอพูดจริงๆเลยนะคะชื่อของ Buddy Hield นะคะวนเวียนอยู่ในลิสต์ของ LA Lakers ครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนหน้านี้ค่ะ Lakers ก็กะว่าจะส่ง Montrezl Harrell นะคะแล้วก็ Kyle Kuzma ไป Sacramento Kings เพื่อแลกตัวเอา Buddy Hield มาค่ะแต่แล้วเนี่ยก็กลายเป็นส่งไป Washington Wizards นะคะแล้วก็เป็น Russell Westbrook ที่มาร่วมทีมก่อนที่สุดท้าย Buddy Hield เนี่ยจะเทรดไป Pacers พร้อมกับ Tyrese Haliburton และกับ Domantas Sabonis ก็มารอลุ้นกันค่ะดีลของ Pacers กับ Lakers ในการเอาตัว Buddy Hield มาร่วมทีมเนี่ยจะเกิดขึ้นไหมแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ Kyrie Irving จริงๆเนี่ยค่ะเป็น Buddy Hield ตุ๋นก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าน่าจะลงตัวกับทาง LA Lakers รอติดตามชมกันค่ะแฟนๆ Lakers ไปตามข่าวของ Damian Lillard กันสักหน่อยนะครับย้อนกลับไปในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าแฟนบาสทั้งโลกเนี่ยนะครับเห็นผลงานของ LeBron James ในการแข่งขันดรูลีกเขากดไปถึง42แต้ม16รีบาวด์กับ4แอสซิสต์นะครับเรียกว่าลงสนามไม่มีการพักเลยตัวของ LeBron James จะบอกเลยว่าสภาพร่างกายของเขาตอนนี้คือ 100% ล่าสุด Damian Lillard เป็นอีก1คนนะครับที่ออกมาบอกว่าตอนนี้สภาพร่างกายของเขาก็ 100% เช่นเดียวกันย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยตัวของ Damian Lillard ไม่สามารถลงสนามทำแข่งขันได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเนื่องจากตัวของเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อช่องท้องมาโดยตลอดเลยครับตัวตัดสินใจทำการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บนะครับและหลังจากที่เขาทำการผ่าตัดรักษาทำการฟื้นฟูเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าไม่เคยรู้สึกดีแบบนี้มาก่อนในช่วงหลายปีเลยครับอาการบาดเจ็บต่างๆของเขาเนี่ยดีขึ้นตามลำดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์หรือว่าจะเป็นทีมเทรนเนอร์ใครก็แล้วแต่ครับที่บอกจะให้เขาทำฟื
ื้นฟูท่าไหนทำแบบไหนทำโยคะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวของเดเมียนลิลลาร์ดทำทุกอย่างเลยครับเพื่อที่จะต้องการให้การฟื้นฟูในครั้งนี้เนี่ยออกมาดีที่สุดแป๊บเดียวเวลาผ่านไปกว่า4เดือนแล้วนะครับตัวของเดเมียนลิลลาร์ดเขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยพร้อมมากๆเลยอาการบาดเจ็บเหล่านั้นเนี่ยหายเป็นปลิดทิ้งเลยนะครับจริงๆแล้วตัวของเขาก็ยอมรับนะครับว่าเล่นไปก็เจ็บไปเป็นแบบนี้มากว่า4ปีแล้วนะครับแต่ตัวของเขาก็รู้สึกว่าก็ยังคงไหวยังไม่พร้อมทำการผ่าตัดใดๆทั้งสิ้นก็คือต่อสู้กับการบาดเจ็บไปแล้วเพื่อนๆลองดูผลงานของเดเมียนลิลลาร์ดทั้งๆที่เล่นไปเจ็บไปสิครับการกดระดับ40แต้ม50แต้มเนี่ยเราเห็นกันอย่างต่อเนื่องเลยนี่คือความสุดยอดของตัวเดเมียนลิลลาร์ดเลยนะครับดังนั้นพอฟังแบบนี้เนี่ยแฟนๆของพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์เนี่ยเต็มตัวสนุกได้เลยครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้พวกเขามีลุ้นเข้าสู่เพลย์ออฟแน่นอนตราบใดที่ยังคงมีเดเมียนลิลลาร์ดอยู่ในทีมและยังคงมีอย่างแอนโทนีไซมอนแล้วก็ผู้เล่นเพียบๆเลยนะครับที่จะต่อสู้ร่วมไปกับเดเมียนลิลลาร์ดนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเดเมียนลิลลาร์ดสภาพ 100% แบบนี้เนี่ยเขาจะนำพาพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ไปได้ไกลแค่ไหนนะครับมาลุ้นไปด้วยกันนี่แหละครับและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ค่ะไม่อยากพลาดข่าวสาร NBA อย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้ Trendy3 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือดีเน่ของเรา Trendy3 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ